คครับพี่ปอยครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันคร่าวๆก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มการถ่ายกันเท่าที่เห็นนี่มันเหมือนว่ามีขนาดหลากหลายเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมฮะเขาจะมีสเกลยังไงบ้างครับผมถ้าเล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยครับจะ1ต่อ150ครับใช่ก็จะเรียกว่า N scale นะครับมันจะเล็กมากประมาณเซนเดียวครับใช่ครับการถ่ายมันก็อาจจะต้องยากนิดนึงต้องมีเลนส์มาโครต้องอะไรที่มันแบบว่าซูมเข้าไปได้เยอะๆผมก็เลยจะเล่นอีกสเกลนึงก็คือ1ต่อ87 1ต่อ87ใช่ครับมันจะสูงพวกนี้หน้าตาทำนองนี้ใช่ครับผมสูงประมาณ2เซนพอ2เซนปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอามาวางเล่นกับของอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นพี่พูดถึงอุปกรณ์มากดีกว่าครับพี่ว่าอุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมาใช้ในการถ่ายเจ้าพวกเนี้ยก็เอาจริงนะถ้าไม่มีกล้องนะครับกล้องมือถือได้กล้องมือถือได้ใช่เพราะว่ากล้องมือถือมันสามารถโคลสอัพได้อยู่แล้วถ้ามีงบถึงมาโครก็เอามาโครเลยหมายความว่าช่วงเลนที่ต้องใช้เนี่ยคือจะเป็นช่วงเลนไวด์เลนกว้างก็ได้ก็ได้แต่ว่าจะต้องสามารถเข้าไปใกล้วัตถุได้มากที่สุดนั่นเองใช่ครับอ๋อครับผมอ่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการถ่ายภาพเจ้าพวกนี้คือไอเดียพี่ปล่อยหาไอเดียเหล่านี้มาจากไหนครับคงต้องมองสิ่งรอบตัวแล้วก็จินตนาการเยอะๆครับว่า มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างถ้าเราย่อกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็ไปอยู่กับมันหรือว่าอีกแบบนึงก็ได้อาจจะคิดว่าถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นมาแบบแล้วเราจะแบบเอ้ยเราจะเห็นมันเป็นอะไรครับเรื่องของสีเสื้อต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนใช่ๆหรือว่าแม้แต่ว่าเวลาที่เราจะต้องวางลงไปต้องใช้อะไรนะต้องมีดินกาวดินน้ำมันใช่มั้ยเป็นตัวเพิ่มในการเกาะยึดของเขาเพราะบางทีลมพัดนิดเดียวพวกนี้ล้มแล้วใช่มั้ยฮะเราต้องเข้าไปสู่ซอฟต์แวร์อะไรต่อไหมครับครับก็ถ้าหลักๆของผมก็จะต้องเข้าไปใน Photoshop เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าฟิกเกอร์เนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลว่าเราต้องการตัวสีนี้ครับต้องการคนผิวสีนี้ผมสีนั้นหรือว่าท่าทางขอขยับข้อศอกอีกหน่อยอะไรพวกนี้เราคอนโทรลไม่ได้เราเอาเท่าที่มีแสดงว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างใช่แล้วครับก็จินตนาการเราส่วนนึงเราสามารถจัดได้แต่ว่าอีกส่วนนึงมันอาจจะเกินที่จะจัดได้ต้องมาใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าใช้โปรแกรมช่วยในการทำอะไรแบบนี้อย่างมันจะมีรูปที่เป็น Star Wars ที่เคยทำเราอยากได้แบบไลท์เซเบอร์แสงไฟสาดฟันกันไม่รู้จะจัดยังไงให้มันมีแสงกระทบกันเลเซอร์กระทบกันก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจริงๆแล้วความยากของการถ่ายภาพพวกนี้คืออะไรครับใช้คำว่ายากไหมก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องการคิดไอเดียให้มันว้าวกับคนหมู่มากแล้วกันครับเพราะว่าเราก็ประสบการณ์ต่างกันบางคนอาจจะคิดอะไรได้มากกว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางทีไอเดียง่ายๆของเราบางคนก็ว้าวแล้วแต่บางทีอาจจะต้องเค้นไอเดียให้มากๆหรือว่าทำอะไรให้มันแบบว่าไม่เหมือนใครเลยอะไรเงี้ยครับแล้วคนเขาเห็นเขาก็จะชอบครับก็คืออยู่ที่ความคิดนั่นแหละครับที่สำคัญครับผมที่ยากตรงนั้นโอเคครับพี่ปอยเมื่อกี้เราก็ได้ทราบเกี่ยวกับคร่าวๆไปแล้วเกี่ยวกับเจ้าตัวจิ๋วพวกนี้ทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปอยแบบสอนไอเดียในการถ่ายภาพกับผมนิดนึงผมมีอุปกรณ์เขาเรียกอุปกรณ์สำนักงานเนาะง่ายๆอยู่จำนวนหนึ่งพี่ปอยสามารถเซตเป็นฉากมาถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอเคก็อย่างแรกเลยอาจจะต้องมองรูปฟอร์มมันก่อนครับผมอย่างคลิปดำตัวนี้ใช่ป่ะครับก็มองว่ามันสามารถแบบเล่นเป็นอะไรได้บ้างหน้าตามันเหมือนอะไรได้ครับกลางออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เหมือนใช่ผมจินตนาการมันเหมือนเขาเรียกไม้โยกป่ะไม้โยกกระดานหกครับใช่ไหมครับก็เอามาเล่นได้นะต้องใจเย็นๆมากๆใช่ไหมพี่บอยใช่ครับอะไรอย่างนี้ครับผมเนี่ยกั้นหายใจตามไปด้วยเลยเวลากลัวว่าลมหายใจเราจะทำให้มันปลิวไปครับอย่างอันนี้ก็เซตนี้ก็คงเป็นเซตที่กำลังแบบเล่นม้ากระดกม้าโยกอะไรกันอยู่สวนสาธารณะสวนสนุกย่อมย่อมใช่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นสก็อตเทปใช่ไหมครับสก็อตเทปมีกาวติดก็เล่นเป็นมุกที่เหมือนกับมีคนกำลังติดอยู่ที่กาวค้างไว้อยู่สมมุติว่านี่โดนไม่รู้ไปเล่นดีท่าไหนครับก็ติดอยู่แล้วลงไม่ได้ติดอยู่โอ้โหติดอยู่แล้วก็พอดีต้องหามุกนี้เพราะว่าผมมีเซตที่ช่วยคนอยู่อ๋อมีเซตเลสคิวใช่แล้วใช่ครับก็เนี่ยครับก็อาจจะทำมาเหมือนกำลัง
ช่วยกำลังพยายามช่วยคนนี้อยู่ว่าจะแบบช่วยเอาลงมายังไงคืออันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันพี่ปอยวางไปปุ๊บเนี่ยได้พอดีคือเราติดกาวดินน้ำมันไปแล้วใช่แล้วครับนี่กาวดินน้ำมันตัวนี้ก็จริงๆก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายสีแล้วครับก็เอามาคือใช้แบบนิดเดียวจริงๆนะเพราะนั้นนิดเดียวเล็กมากใช้ได้เยอะใช้ได้นานมากใช่ไหมฮะใช่ครับสุดท้ายเหรอนี่เห็นอันนี้เป็นตัวไส้แม็กอยู่ไส้แม็กใช่ป่ะครับก็ดูว่ามันแบบเหมือนอะไรมันเล่นอะไรได้ในระหว่างที่พี่ปอยทำอยู่ผมอยากจะหยิบให้ผู้ชมดูนะครับว่ามันเล็กมากๆนะฮะพอดีอันนี้เรามีไส้แม็กไส้เล็กครับจับเฉียงๆด้วยมันก็เหมือนบันไดเลื่อนที่กำลังขึ้นอยู่ก็เลยเอามาเล่นเป็นบันไดเลื่อนดูอันเดียวก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะทำเป็นขึ้นลงสวนกันอยู่พอดีก็ได้ท่าทางเขาใกล้เคียงจับราวบันไดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ก็มองต่ำๆอย่างนี้ก็ลองขึ้นลงบันไดเลื่อนอยู่นี่ขนาดแค่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ออฟฟิศทั่วไปนะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันไงฮะก็สามารถเอามาถ่ายภาพแบบนี้ได้จริงๆแล้วพี่ปอใช้คำเรียกของการถ่ายภาพแบบนี้ว่าอะไรครับพี่มีชื่อว่าเป็น miniature people photography ก็คือเป็นการถ่ายตรงตัวเลยล่ะครับก็คือมนุษย์ตัวเล็กๆนั่นแหละครับใช่ครับก็มีทั้งอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสโอ้เขาถ่ายกันเยอะมากที่ญี่ปุ่นที่กำลังดังๆอะไรเยอะมากเช่นกันครับโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้จักทั้งเจ้าหุ่นจิ๋วพวกนี้ไปแล้วรวมไปถึงวิธีคิดในการที่มาจะถ่ายภาพคนตัวจิ๋วแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมเริ่มไฟแรงฮะเดี๋ยวยังไงก็รบกวนอาจารย์ปอยนะพาผมออกไปถ่ายรูปข้างนอกหน่อยเป็นที่ปรึกษาให้ผมหน่อยละกันครับผมได้ยินดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกกันครับวันนี้พี่ปอยก็ได้ติดกาวดินน้ำมันมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่ปอยของเราบอกนะฮะต้องใจเย็นๆนะฮะค่อยๆ